ริ่มต้นวันนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามข่าวคราวของธุรกิจสายการบินกันค่ะสนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกกับสายการบินน้องใหม่อย่าง Really Cool Airlines นะคะล่าสุดนี้ในฝั่งของคุณภาธีสารสินออกมาประกาศความพร้อมเลยนะคะบอกว่าเที่ยวบินปฐมฤกษ์เดี๋ยวต้นปีหน้าไตรมาสที่1ของ2567ได้เห็นอย่างแน่นอนนะคะโดยจะเป็นเที่ยวบินนำร่องสู่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองแล้วก็เชื่อค่ะว่าผู้โดยสารถึง 70% เลยเนี่ยจะเป็นผู้โดยสารจากต่างประเทศนะคะคุณภาธีสารสินเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสายการบิน Really Cool บริษัท RC Airlines จำกัดของไทยเปิดเผยว่าสายการบินเรียลลี่คูพร้อมจะเปิดให้บริการในไตรมาสแรกของปี2567นี้ด้วยเครื่องบิน Airbus 330-300 ค่ะช่วงแรกเนี่ยจะเริ่มให้บริการในเส้นทางสู่ประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะสนามบินนาริตะในเมืองโตเกียวก่อนแล้วก็ตั้งเป้าที่จะเปิดเส้นทางอื่นๆในทวีปเอเชียเพิ่มเติมอีกภายใน2ปีแรกนะคะอย่างเช่นที่ฮ่องกงสิงคโปร์แล้วก็เซี่ยงไฮ้โดยมีกำหนดการรับเครื่องบินเพิ่มอีก2ลำภายในปลายปีหน้านี้และจะขยายเส้นทางการบินสู่ทวีปยุโรปได้ในปี2568โดยที่จะเน้นไปที่เมืองรองอย่างเช่นที่จอร์เจียค่ะโดยสายการบินเรียลลี่คูเขาคาดว่า70%ของผู้โดยสารทั้งหมดจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศและอีก30%จะเป็นกลุ่มผู้โดยสารชาวไทยนะคะคุณภาธีบอกนะคะว่าเรียลลี่คูเนี่ยมุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งค่ะคือให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เป็นหัวใจสำคัญของโครงสร้างทางธุรกิจและมั่นใจว่าเขาจะมีโมเดลที่ประสบความสำเร็จได้ค่ะแม้ว่าในอุตสาหกรรมการบินที่มีความผันผวนสูงซึ่งการก่อตั้งเรลลี่คูเป็นเพียงหนึ่งในธุรกิจภายใต้บริษัท RC Airlines จำกัดซึ่งองค์กรบอกว่ามีแผนนำแบรนด์นี้มาต่อยอดนะเป็นผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆที่จะไปเชื่อมโยงกับธุรกิจการบินรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบินเลยก็ได้เพื่อที่จะช่วยเพิ่มกระแสรายรับจากหลายช่องทางนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะสายการบินนี้นะยังมุ่งมั่นที่บอกว่าสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการอุตสาหกรรมการบินเพราะว่าอะไรบอกว่าเป็นการผสานนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นนำที่ล้ำสมัยการให้บริการผู้โดยสารที่ดีด้วยพร้อมนำปัญหาตลอด14ปีของคุณภาธีที่เคยบริหารสายการบินมาปรับแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกโดยเฉพาะเรื่องหลักๆที่ผู้โดยสารหลายคนโอ้โหให้เป็น number one นะนั่นก็คือเรื่องของเที่ยวบินล่าช้า คุณภาธีบอกว่าจะมีวิธีการบริหารจัดการที่ดีกว่าเดิมแน่นอนหลายคนก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่าคุณภาธีก่อนหน้านี้ก็ต้องยอมรับนะเป็นผู้บริหารของสายการบินสายการบินหนึ่งนะคะและเสร็จแล้วก็คือเหมือนโอ้โหโดนกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์แล้วก็ต้องแบบลาออกไปหลายคนบอกว่าเข็ดกับการบริหารสายการบินแล้วหรือเปล่าสุดท้ายก็มาแล้วก็มีการประกาศว่าจะมีสายการบินน้องใหม่ก็คือเรลลี่คูเมื่อมีนาคมต้นปีที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยหลายคนก็ว้าวเหมือนกันนะจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยบอกและประกาศว่าเริ่มต้นปฐมฤกษ์นะไตรมาสแรกของปีหน้าติดตามกันดูแล้วบอกว่าการมาของเรลลี่คูในครั้งนี้ที่กลับมาแล้วก็มีเที่ยวบินปฐมฤกษ์มันสอดคล้องกับเรื่องของตอนนี้สถานการณ์การท่องเที่ยวที่มันกลับมาเขาบอกว่ามันเหมาะจงเหมาะเจาะซะเหลือเกินเดี๋ยวรอติดตามกันดูสำหรับสายการบินสตาร์ทอัพของไทยค่ะโอ้โหแล้วที่แรกก็คือเป็นที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของคนไทยด้วยนะใช่ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ